กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้นะคะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลค่ะวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะส่วนใครที่เกิดในช่วงราศีของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็ส่งมาที่422-1606นะคะตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะจะขอ SMS นะคะ6พฤศจิกายนค่ะ2528เวลาเกิด10นาฬิกาตรงพุธกลางวันถามเรื่องของงานเรื่องของเงินครอบครัวค่ะถ้าค้าขายขายอะไรถึงจะดีโชคลาภด้วยค่ะความจริงพุธในดวงคุณสวยนะฮะก็ลักษณะถ้าเป็นธุรกิจพวกซื้อมาขายไปได้นะครับการกินในกินส่วนต่างการเป็นในหน้าพวกหาค่าคอมมิชชั่นพวกนี้ได้ถ้าลงทุนทำธุรกิจโดยตรงก็ธุรกิจพวกสื่อสิ่งพิมพ์ร้านหนังสือศูนย์ถ่ายเอกสารนะฮะสถาบันกวดวิชาอุปกรณ์สื่อสารพวกนี้ถือว่าฉลกแต่ถ้าไม่ถนัดก็อย่าทำการเสี่ยงโชคพื้นชะตาไม่เด่นสุขภาพปีนี้ระวังในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะทางเดินอาหารกับระบบสืบพันธุ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชมามาศนะคะ17มิถุนายน2532ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน57นาทีบอกว่าเป็นวันเสาร์ทำขนมเมแรงนะคะขายทางออนไลน์จะไปได้หรือเปล่าสุขภาพความรักเป็นยังไงวันศุกร์เป็นคนวันศุกร์นะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะถามว่าเด่นไหม ก็ต้องบอกว่าไม่เด่นแต่ขนมเนี้ยมันน่าจะเป็นขนมที่มีกลิ่นอายต่างประเทศเนาะถ้าดูจากผมไม่รู้จักหรอกฮะแต่ดูฟังชื่อแล้วน่าจะใช่ก็หนึ่งก็ถ้าเป็นขนมที่มีกลิ่นอายต่างประเทศก็ถือว่าสมรูปนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของอาชีพที่ทำเนี้ยนะนอกจากเงื่อนไขอาหารต่างชาติแล้วควรจะมีการจรมีการเดินทางและตัวคุณชมามาศจะต้องลงมาทำเองนะก็เริ่มตั้งแต่โปรเซสกระบวนการแหละพอจะสมรูปนะครับแล้วก็การบริการจัดส่ง ก็ช่วยแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเด่นไหมก็อย่างที่ตอบไม่ได้เด่นความรักหลังวันเกิดไปแล้วหลังมิถุนาหน้าประคับประคองให้ดีๆนะครับปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีแต่ปีนี้เบาลงแต่หลังวันเกิดหน้าจะเหมือนฟันปลาฮะขึ้นลงนะ SMS ต่อมาค่ะ13สิงหาคมค่ะ2523เวลาเกิด 14:30 นะคุณวิสิทธิ์บอกว่าเป็นวันพุธจะขายบ้านที่ต่างจังหวัดเพราะว่าไม่มีคนดูแลแล้วก็จะซื้อรถใหม่ด้วยมีโอกาสหรือเปล่าคือในแง่ของทรัพย์สินเนี่ยความจริงถ้ามีโอกาสได้คุยกันก่อนเนี่ยจะเชียร์ให้ขายในช่วงปีที่แล้วนะแต่ถามว่าปีนี้พอจะมีโอกาสหรือไม่ปีนี้ก็ยังพอมีลุ้นนะยังพอมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเป็นแต่ว่าอาจจะต้องโหมประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังแล้วก็ดูในเรื่องของราคาด้วยนะครับพันธุเป็นสีฮะสมหวังเรื่องของรถราพาหนะมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณณประพัฒน์ค่ะ16มีนาคม2513เวลาเกิด 14:01 นาทีบอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์กี่โมงนะฮะตีสองหนึ่งนาทีค่ะตีสองหนึ่งนาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์โอเคก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับงานค่ะถามว่าทำอะไรดีคะวันนี้ตกงานอยู่พุธเป็นสีเลยนะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะพุธเป็นสีราชาโชคด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะพวกเซลล์งานขายแต่ชั้นลึกๆมีการรีสัมพันธ์ก็อาจจะต้องมีการจรมีการเดินทางพวกเซลล์อย่างเงี้ย ก็ใช่นะครับแล้วถ้าถามว่ามีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่ดวงเนี้ยถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินเหนื่อยหน่อยแต่ก็ตอบโจทย์ในแง่ของรายได้ถ้าอยากศึกษาโหราศาสตร์ขวนขวายหน่อยก็มีโอกาสจะแตกฉานอีกกลุ่มนึงที่เด่นแต่ต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะหน่อยนะครับก็คือธุรกิจพวก IT คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าค้าทองหรือแม้กระทั่งการคงจะกลับเข้าสู่แวดวงราชการคงลำบากละดูจากช่วงวัยตอนนี้นะก็ลองดูนะครับในกลุ่มอาชีพที่ผมแนะนำนะพวกงานขายตรงก็ได้ไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ต้องมีการจรมีการเดินทางไม่ใช่แค่ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ครับการเงินค่ะของคุณเนี่ยในช่วงปีจรตอนนี้ย่าง47ให้ระวังคนไม่หวังดีนะผมใช้คำนี้ให้ระวังในเรื่องของคนที่ไม่หวังดี
จะมาเอาเปรียบก็ได้นะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ถามว่าสภาพคล่องจะดีขึ้นเมื่อไหร่จริงๆอาจจะต้องพ้นย่าง49ไปแล้วนะครับเอาล่ะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะวันมงคลจากนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนนะครับก็เหลืออีกเพียงไม่กี่วันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสัญญาครับจะนำครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมมาฝากกันล่วงหน้าเลยวันพุธผ่านไปแล้วเนาะก็ตอนนี้เหลือเพียงแค่2วันนะครับกับวันอังคารที่27กันยายนประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยนะครับเลิกล่างมีถีที่ดีอย่างวันชัยโชครวมถึงวันฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:01 น.ถึง 15:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และวันนี้เนี่ยในส่วนของช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเหมาะเหลือเกินนะครับที่จะประกอบการมงคลที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพิธีกรรมทางด้านศาสนาการเปิดสำนักวิปัสสนารวมถึงงานที่ต้องการความสงบเพราะว่าเลิกบนในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นสมโนเลิกต่อด้วยช่วงปลายเดือนครับก็คือวันพุธที่28กันยายน2559มีเงื่อนไขนิดนึงฮะวันนี้ควรจะเลี่ยงออกรถรวมถึงการผู้ที่จะประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีครับแต่ประเด็นอื่นสามารถดำเนินการได้เพราะทางกัลยโยคนั้นเป็นวันอธิปดีครับซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่แล้วก็เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:31 น.ถึง 10:00 น.และช่วงเวลานี้เหมาะนะสำหรับการเจรจาประนีประนอมยอมความการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะการสู่ขอมั่นหมายแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือการทวงถามหนี้สินเพราะเลิกบ่นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นเป็นทลิตโทเลิกหรือว่าเลิกของผู้ขอเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับนะก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะยาวไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนกันยายนเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะที่อาจจะชมรายการอาจจะพลาดไปชมไม่ทันอยากชมย้อนหลังนะเข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้นะคะที่YouTube นะแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel เว้นวรรคทีวีไทยแลนด์นะคะรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะคะหรือว่าจะทวนดวงชะตา12ราศีย้อนหลังก็เข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันนะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะส่วนใครที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานอกจากส่ง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนพูดคุยกันแล้วในส่งของจดหมาย email address แล้วก็เว็บบอร์ดเนี่ยก็สามารถฝากดวงชะตาเข้ามาได้แต่อย่าลืมนะคะกติกาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุชัดเจนแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับนะต้องมีการระบุเบอร์ติดต่อกลับเข้ามาด้วยนะคะเวลาตรวจสอบดวงชะตาแล้วมีคำถามได้โทรกลับไปสอบถามกันได้แล้วก็คุณผู้ชมค่ะติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้ค่ะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะอย่ากลัวคนตรงที่ปากไม่ดีแต่จงกลัวคนพูดจาดีแต่ไม่มีความจริงใจเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ